วัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันในรายการ The Hero คนต้นแบบกับฮันนี่ชลพรรษานุเรล่านะคะรายการนี้ก็จะนำคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตนะคะหลายแง่คิดจากเขาและเธอที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณทุกท่านค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือศิษย์เก่าจากรั้วมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ A-BAC นั่นเองนะคะเธอเป็นคนเก่งมากๆค่ะแล้วก็อยู่ในระดับแถวหน้านะคะถ้าเกิดพูดถึงวงการความงามหรือว่าบิวตี้ค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าอะไรคือแรงผลักดันและความมุ่งมั่นตั้งใจของเธอนะคะจนทำให้เธอนั้นก้าวมาเป็นผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการค่ะบุคคลที่ว่านี้นะคะก็คือคุณสุมณีวัฒนาค่ะท่านคือกรรมการผู้จัดการของผลิตภัณฑ์ Proactive Solution ค่ะซึ่งนำเข้าโดยบริษัท Ideal Approach นะคะวันนี้เราจะไปดูสูตรสำเร็จในการดำเนินชีวิตของเธอกันนะคะว่าเธอมีวิธีการคิดแล้วก็การดำเนินชีวิตอย่างไรจึงประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเกตค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะที่เปิดออฟฟิศให้เราได้เข้ามาสัมภาษณ์และทำความรู้จักกับคุณเกตเพิ่มเติมนะคะก่อนอื่นเราจะเล่านิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนี้คุณเกตทำอะไรอยู่บ้างคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเกตเองเนี่ยก็อยู่ที่บริษัท Ideal Approach นะคะแล้วก็ดูแลสินค้าที่คุณแฮนนี่เห็นอยู่ที่ด้านหลังเนี่ยนะคะก็คือ Proactive Solution นะคะตรงนี้เนี่ย Proactive น่าสนใจเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นอันดับ1ในอเมริกามา9ปีซ้อนแล้วก็ที่ญี่ปุ่นอีก5ปีซ้อนเลยตอนนี้เนี่ยก็คือในประเทศไทยเปิดมา3ปีแล้วเพราะฉะนั้นภารกิจเราก็คือว่าทำให้เป็นอันดับ1เหมือนกับที่ต่างประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นรีเทลตัวแรกของที่นี่ด้วยของ Ideal Approach เลยค่ะเป็นแบรนด์ที่เราเองก็รู้จักนะคะแล้วก็เคยได้ทดลองใช้แล้วด้วยนะคะถือเป็นแบรนด์ที่ดีแบรนด์นึงแต่ก่อนที่เราจะไปคุยในเรื่องของธุรกิจเพิ่มเติมนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้ทำความรู้จักกับคุณเกตมากขึ้นกว่านี้นะคะโดยที่เราย้อนกลับไปสมัยเด็กๆแล้วกันนะคะไปดูว่าประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถึงวันนี้ที่เป็นคุณเกตได้เนี่ยนะคะผ่านอะไรประสบการณ์อะไรมาบ้างนะคะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วเกตเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเป็นเกิดที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ตอนแรกๆเลยเนี่ยก็คือเรียนพวกโรงเรียนรัฐบาลนี่แหละก็จริงๆแล้วก็คือภูมิใจในโรงเรียนเหมือนกันนะคะก็คือเรียนที่โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ศรีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมอต้นก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยพอมาปลายย้ายอีกแล้ว ย้ายที่ย้ายเพราะว่าคุณพ่อเป็นข้าราชการนะคะคุณพ่อทำเป็นกรมที่ดินค่ะนะคะก็เป็นเจ้าพนักงานที่ดินประจำจังหวัดปัจจุบันเกษียณแล้วคุณแม่เป็นคุณครูพอมาปลายที่ชนกัญญานุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นก็มีสอบชิงทุนด้วยแล้วก็หลังจากจบแล้วตรงนั้นก็มาเรียนที่ A-BAC ค่ะค่ะตอนสมัยเด็กเนี่ยนะคะเมื่อกี้บอกคุณแม่เป็นคุณครูคุณพ่อรับราชการอยู่ครอบครัวนี่ต้องบอกว่าเข้มงวดไหมคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ใจดีมากค่ะไม่เข้มงวดค่ะหมายถึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่ใจดีทั้งคู่นะคะแล้วก็มักจะบอกว่ามีอะไรเนี่ยก็ให้แบบว่าคิดเป็นเหตุเป็นผลอะไรควรทำไม่ควรทำก็จะไม่มีแบบบังคับอะไรต้องอ่านหนังสือกี่โมงถึงกี่โมงอะไรแบบนี้ไม่มีบังคับขนาดนั้นส่วนคุณแม่ก็จะเน้นเรื่องกริยามารยาท เราปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ยังไงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรประมาณนี้ค่ะจะเน้นเรื่องสอนแบบนั้นมากกว่าก็ถือว่าใจดีค่ะไม่เข้มงวด นะคะเพราะแอบได้ยินมาหลายๆคนที่มีคุณแม่เป็นคุณครูนี่นะคะโอ้โหค่อนข้างเจ้าระเบียบพอสมควรตั้งแต่เล็กนี่คืออยู่สิงห์บุรีใช่ค่ะก่อนที่จะย้ายเปลี่ยนที่เรียนในกรุงเทพนะคะสมัยเด็กๆเลยนะคะย้อนกลับไปที่บอกว่าเรียนโรงเรียนที่สิงห์บุรีตอนนั้นเราเป็นคนยังไงคะเป็นคนแบบว่าสนุกสนานเป็นคนชอบที่จะทำอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วเท่าที่เด็กๆนะคะก็นานแล้วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะเล่าให้ฟังจริงแล้วเก็บเป็นคนร่าเริงสนุกสนานคุยเก่งไหมคะโอ้โหคุยเก่งนะคะแล้วก็ชอบที่จะแบบว่ามีเพื่อนทำกิจกรรมกับเพื่อนนะคะแล้วก็ตอนอย่างเช่นซึ่งตอนนี้ก็คือนึกไปเราก็กล้าเนาะเพราะว่าตอนป.หกใช่ไหมคะก็ต้องมีเลือกประธานนักเรียนตอนที่รุ่นหนูพี่ชายก็สมัครเราก็ช่วยหาเสียงเอากระดาษท้องขวัญมาตัดเล็กๆแล้วเขียนเบอร์แล้วก็แจกน้องๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอถึงรุ่นเราก็สมัครก็มีแบบไปพูดนโยบายหน้าเสาธงสุดฤทธิ์ว่าจะทำนี่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เป็นแล้วก็ได้ใช่หาเสียงค่ะแล้วก็ได้เป็นประธานนักเรียนด้วยตอนป.6ก็แบบดีเนาะก็คือแบบว่าได้ทำกิจกรรมตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแสดงว่านี่คือตัวตนของเรามีภาวะผู้นำอยู่
คิดว่ามาจากเพราะว่าครอบครัวเลี้ยงดูที่เหมือนไม่ตีกรอบนะคะทำให้เรามีอิสระทางความคิดค่ะค่ะทีนี้คือจากที่เราอยู่สิงห์บุรีก่อนที่จะย้ายเข้ามากรุงเทพพอย้ายเข้ามานี่คือมาขึ้นม.1ที่นี่หรือเปล่าคะใช่ค่ะมาขึ้นม.1ที่นี่ใช่ค่ะมาเรียนโรงเรียนสตรีใช่ไหมคะค่ะสตรีศรีสุริโยไทยตรงนี้นี่อยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงแถวบางรักค่ะใกล้ๆกับโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะโซนนั้นค่ะที่พอเข้ามาอยู่กรุงเทพชีวิตจากสิงห์บุรีมาอยู่ในเมืองตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ปรับตัวเยอะนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ต่างจังหวัดก็คือมันรีแลกซ์กว่าตอนเช้าก็ไปง่ายๆแบบขี่จักรยานไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพออยู่ที่แต่ว่าโชคดีที่ว่ามาอยู่บ้านคุณป้าแล้วก็บ้านก็ใกล้ๆกับโรงเรียนจริงๆสะดวกกว่าอีกเดินไป นะคะแต่ว่าการแข่งขันจะสูงกว่าหมายความว่าเรื่องการแข่งขันในด้านการเรียนค่ะเราก็จะรู้เลยว่าเพราะว่าคนในโรงเรียนก็คือเยอะก็คือต้องเข้มมากขึ้นเพราะว่ามาก็ต้องสอบเข้าแล้วก็เราก็แบบต่างจังหวัดมาสอบเข้าถ้าเทียบกับพื้นฐานเราก็จะคิดว่าต่างจังหวัดจะเก่งเท่ากรุงเทพไหมนะกดดันยังไงไหมคะก็ทุกครั้งก็คือทำเต็มที่ค่ะไม่ได้มองเป็นความกดดันก็คือแล้วก็เต็มที่แล้วก็ตั้งส่วนใหญ่จะตั้งใจเรียนไม่ได้ซีเรียสเรื่องอ่านหนังสือหรือติวมากมายแต่ว่าจะตั้งใจเรียนในห้องชอบในห้องเป็นคนเก็บน่าจะดีใช่ไหมคะถือว่าใช้ได้ก็มีอย่างเช่นที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะตอนประถมก็จะมีแบบสอบชิงทุนประจำอำเภอก็มีได้ที่หนึ่งอยู่บ้างนะคะแล้วก็ตอนม.ต้นตอนที่เข้ามาใหม่ตอนนั้นก็ขยันมากเลยก็ได้เป็นที่หนึ่งของระดับคราวนี้ม.ปลายมาที่ชนกัญญานุกูลเขาเรียกว่าชนหญิงค่ะก็ใช้ได้ค่ะถือว่าเกรดอยู่ในระดับดีค่ะจริงๆแล้วพอเราย้ายมานี่คือย้ายมาทั้งครอบครัวไหมคะหรือว่าไม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นคุณครูก็จะอยู่ที่สิงห์บุรีแล้วก็คุณพ่อก็จะย้ายไปประจำจังหวัดต่างๆพอปิดเทอมก็ไปเยี่ยมคุณพ่อพอเราเข้ามาเรียนในกรุงเทพนี่นะคะสายที่เราเลือกเรียนตอนม.ปลายเป็นยังไงบ้างคะก็เลือกสายวิทย์นะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือว่าคิดว่าสายวิทย์จะเลือกวิชาสอบที่แบบคณะได้มากกว่าก็ลงเลือกเป็นสายวิทย์แต่ว่าจุดหักเหมันอยู่ตรงที่สอบชิงทุนนะคะค่ะชิงทุนที่ว่านี่คือเป็นชิงทุนอะไรคะค่ะ AFS ค่ะ AFS ใช่ค่ะเราจะเล่าให้ฟังถึงทุนนี้ได้ไหมคะได้ค่ะก็ทุนนี้จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่น่าสนุกเพราะว่าเพื่อนคนนี้ยังเขียนลงในเหมือนกับเฟรนด์ชิพอยู่เลยก็คือว่าวันนั้นเป็นวันขายใบสมัครสอบวันสุดท้ายค่ะอาจารย์ก็ประกาศใช่ไหมคะวันนี้สมัครวันสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็วิ่งมาเกดไปสอบเป็นเพื่อนหน่อยเกดก็หรอได้ก็ไปเป็นเพื่อนกันก็ไปสอบด้วยกันแล้วก็เกียรติผ่านข้อเขียนผ่านข้อเขียนปุ๊บก็มีเป็นสัมภาษณ์นะคะรอบ2อันนี้ของต่างประเทศหรือเปล่าคะFS ใช่ค่ะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอ๋อใช่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนนะคะจะอยู่ต่างประเทศแล้วแต่ประเทศที่เราเลือกแล้วแต่มีตั้งแต่3เดือน6เดือน1ปีเก็บไปมา1ปีที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียใช่แล้วคุณเกียรติไปสอบกับเพื่อนสอบกับเพื่อนไม่ได้ใช่มั้ยเพื่อนชวนเพื่อนยังแซวจนถึงทุกวันนี้ว่าเห็นมั้ยถ้าฉันไม่ชวนนะไม่มีทางได้ไปตอนนั้นมีคนสมัครเยอะไหมคะแล้วได้กันกี่คนจริงๆแล้วเกดคิดว่าทั่วประเทศสมัครเป็นหลายพันคนนะคะเพราะว่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็เป็นความฝันของคนที่ชอบภาษาอังกฤษค่ะก็ของอย่างที่บอกว่าชลบุรีเองเกดว่าก็สอบน่าจะหลายร้อยคนแล้วก็เลือกทั้งหมดมาแล้วเนี่ยตอนที่สัมภาษณ์รอบ2อาจจะเข้ามาประมาณ30คนได้หลังจากนั้นก็คือเหมือน2คนสุดท้ายของจังหวัดในปีนั้นซึ่งเราก็อยู่ในนั้นใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะก็ม5ค่ะม5ประมาณ10 16เกือบ17ใช่ประมาณนี้เสร็จแล้วพอเราได้ทุนแล้วล่ะแล้วเขาให้เราเลือกแล้วเราเลือกไปออสเตรเลียจริงๆเลือก3ประเทศนะคะแต่ว่าเกดเลือกออสเตรเลียเป็นอันดับ1เพราะว่ามองว่ามันดูน่าจะยังไงอะคะเรียบง่ายสงบประมาณนี้ไปถึงแล้วเป็นไปตามที่คิดไหมคะเรียบง่ายและสงบไหมคะสงบมากเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเกดไปเซาท์ออสเตรเลียซึ่งเป็นไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองของการเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงด้วยเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยอยู่ชลบุรีเวลาเขาเลือกที่ที่ให้อยู่เนี่ยถ้าใครที่อยู่กรุงเทพเขาจะได้อยู่เมืองหลวงคราวนี้พอเราอยู่ชลบุรีเราก็จะออกมานิดนึงนะคะเมืองที่เกดอยู่ชื่อคาดีนาไปเรียนที่คาดีนาเมมโมเรียลไฮสคูลนะคะก็ห่างจากแอดเดเลดไปประมาณ3ชั่วโมงได้ค่ะก็เรียบเงียบมากปีนึงใช่ค่ะคิดถึงบ้านติดต่อคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์ที่โอเคอยู่ห่างบ้านอยู่แล้วแหละแต่ว่านั่นคืออยู่ในประเทศเดียวกันแต่พอโตขึ้นมาหน่อยนี่คือเล่นไปต่างประเทศเลยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วตอนนั้นด้วยความที่สนุกนะคะค่ะเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยก็คือมีจากประเทศไทยไป6คนที่ไปเซาออสเตรเลียด้วยกันแล้วก็ทำกิจกรรมมีแคมป์ก็จะมีเตรียมตัวให้เราปรับเข้ากับวัฒนธรรมที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพอไปบ้านที่เป็นโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยฟังกรอกเกดก็จะกรอกแล้วว่าเกดอยากได้บ้านที่มีเด็กเพราะเกดชอบเด็กนะคะก็แบบว่ามีน้องสาว2คนก็เป็นเรื่องสนุกตื่นเต้นแล้วก็เรารู้ว่ายังไงเราก็เดี๋ยวก็ได้กลับบ้าน
ก็ค่อนข้างสนุกมากกว่าเศร้าสนุกมากกว่าถือว่าประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืมเลยนะคะทีนี้กลับมาตอน16 17อ่ะอยู่นั้นมาปีนึงก็ได้เวลาต้องเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะคะสุดท้ายแล้วมาเรียนที่ A-BAC เลย A-BAC มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญใช่แล้วค่ะทำไมถึงเป็น A-BAC คะก็กลับมาจาก AFS ใช่ไหมคะทุกคนก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะทำยังไงนะที่เราจะได้แบบว่ารักษามาตรฐานของภาษาอังกฤษไว้แล้วก็ภาษาอังกฤษก็จำเป็นจริงๆในการทำงานในอนาคตนะคะแล้วก็ A-BAC จริงๆแล้วดังมากถ้าแบบเป็นโปรแกรมอินเตอร์นี่ต้อง A-BAC เท่านั้นนะคะก็เลยมาสอบที่ A-BAC เลยก็คือเข้ามาเลยแล้วก็มาเรียนอยู่ที่คณะอะไรคะBBA ค่ะ BBA ใช่ค่ะ Marketing เอก Marketing ค่ะจริงๆ A-BAC นี่ก็คือเรียนมาเหมือนกันภาษาอังกฤษนี่คือเยอะมากจริงๆมองว่ายังไงคะการที่วันนั้นเราได้เลือกเรียน A-BACแล้วก็ได้พัฒนาภาษาอังกฤษมาถึงวันนี้นี่คือเห็นความสำคัญใช่ไหมคะเห็นความสำคัญค่ะจริงๆแล้วมีเกรดเล็กๆที่แบบว่าอยากจะเล่าให้คุณฮันนี่ฟังเพราะว่าตอนที่เกรดเรียนที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะโปรแกรมของรัฐบาลเนี่ยจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนป.4และมักจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนบอกว่าภาษาอังกฤษฉันสู้เด็กโรงเรียนเอกชนไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่คุณแม่เป็นครูนะคะก็เลยให้เกรดกับพี่ชายเนี่ยไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษตอนป.2เพราะฉะนั้นก็คือเรียนเร็วกว่าเพื่อนนิดหน่อยแต่ว่าเราเปิดใจเพราะว่าอาจารย์คนที่สอนก็เก่งนะคะทำให้รู้สึกว่าสนุกเราก็เปิดใจก็ไม่คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ยากหลังจากนั้นก็คือพอได้ไปต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็รู้ว่ามันใช้งานได้หมายถึงว่าพอเรากลับมาเราเห็นฝรั่งเราจะเป็นโรคแบบอยากช่วยค่ะช่วยแบบเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องใช้จริงๆค่ะค่ะก็คือจบมากับBBA แล้วก็เอก Marketing ใช่ค่ะเสร็จแล้วคือก็เรียนปริญญาโทใช่ต่อที่ A-BAC ด้วยเลยเหมือนกันใช่ค่ะก็ทำงานก่อนที่นี่นะคะที่ Idea Approach นะคะตอนนั้นตัดสินใจว่าจะเรียนต่อเลยมีหลายคนจะมี2ช้อยนี้เสมอก็อยากแชร์ประสบการณ์ให้กับเผื่อมีรุ่นน้องๆนะคะก็คือว่าบางคนก็บอกว่าเรียนต่อเลยดีมั้ยหรือว่าทำงานแต่ว่าส่วนตัวเกดเนี่ยเกดเลือกที่จะทำงานก่อนค่ะเพราะว่ามันจะได้เอาไปต่อยอดเวลาที่เราเรียนโทจะรู้ว่าแบบมีเป็นเคสสตัดดี้มากกว่าการมีประสบการณ์มันก็ได้เปรียบและนั่นแหละก็คือเป็นจุดที่เกดเปลี่ยนชีวิตอีกครั้งนึงเพราะว่าตอนที่ไปที่เซี่ยงไฮ้จำได้เลยว่านั่งอยู่ใน KFC แล้วก็คุยกับนายแล้วเกดก็บอกว่าแล้วจริงๆแล้วเขาเรียกเหมือน career path หรือว่าการเติบโตของเกดมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะรู้สึกว่างานเลขาเนี่ยก็คือว่านัดให้คอนเฟิร์มนัดโอเคมาเจอกับนายเวลานั้นเวลานี้เวลาที่มีประชุมก็เลยเกดรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าแต่ละปีที่ผ่านไปเราจะสามารถประเมินได้ไหมว่าความสำเร็จของเราแต่ละก้าวมันคืออะไรตรงนั้นเนี่ยนายก็ให้โอกาสThe Hero คนต้นแบบ